อะไรครับทำอะไรครับจัดไม่ขาดฮะเอ๊ะมออีนี่อ่ะลองให้ดูไม่เชื่อนี่ดูโอเคกราบสวัสดีผู้ชมสายเขียวที่กินข้าวเหนียว2ห่อด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่ผมนะครับเดฟทีวีในวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตประกาศที่เราเพาะนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะตอนนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับผมสำหรับการเพาะประกาศนะตอนในอ่างนี้จะเป็นอ่างที่ผมเพาะใหม่นะครับทุกคนนะได้มาสักประมาณ3วันหลังจากที่ตัวอ่อนเนี่ยออกจากไข่นะครับทุกคนนี่เป็นเวลา3วันแล้วนะแล้วก็อันนี้จะเป็นคอกแรกที่ผมเพาะเลยนะครับทุกคนนะอันนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วทุกคนฮะอ๋อดูนะครับนี่คือหน้าตาของไอ้ประกาศอ่อนนะทุกคนที่มีอายุประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับนี่ประกาศหน่อยอันนี้คือแม่พันธุ์เอ้ยปุ้ยพ่อพันธุ์นะทุกคนนี่รู้สึกว่าจะสร้างบอร์ดใหม่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาแยกพ่อพันธุ์เนี่ยออกนะทุกคนนะก็ต้องแยกออกนะทุกคนแล้วก็ทำการอนุบาลต่อไปนะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาภาชนะที่ใส่ก่อนนะทุกคนนะโดยผมจะเอาพ่อพันธุ์เนี่ยใส่ไว้ในนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีที่ใส่ในแก้วพลาสติกอยู่ไหนวะนี่นะครับเราจะแยกพ่อพันธุ์ออกเลยนะครับผมนี่มาเข้าไปเลยโอเคเราได้พ่อพันธุ์มาแล้วครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะแช่พ่อพันธุ์ไว้ก่อนนะครับไม่มีปรับสภาพไม่มีเนี่ยไม่มีแล้วมีแต่เสร็จครี่นะพวกนี้เราก็จะใส่ถังนี้นะนี่ใส่ถังนี้ส่วนถังนี้ก็จะติดนี่ไอช่อนอยู่แล้วทุกคนช่อนนาช่อนนาเดี๋ยวเราจะเอาช่อนนาเนี่ยไปใส่ตู้ข้างในบ้านนะทุกคนนะมองเห็นหรือเปล่าเห็นนี่นี่น่ารักนี่นี่เฮ้ยสีขาวใช่ไหมอู้น่ารักกุบกิบไปเลยไปเดี๋ยวเราจะจับปลาช่อนกันเลยนะทุกคนว้าวดูดิโหเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวแดงๆนะไปครับลงไปครับว้าวดีโหตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวน้ำตรงนี้เขียบออกนี่ได้มาแล้วทุกคนไอ้จ้อนน้อยนะแล้วเราเอาไปใส่ตู้ของเรากันเลย Let's go โอเคครับเดี๋ยวเราจะใส่ตู้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะแช่ไว้ก่อนนะเอาสภาพหวังว่าน้องจะไม่กัดตัวอื่นนะน่าจะไม่กัดหรอกเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยตัวใหญ่เบิ่มๆไปเลยเห็นในกระโหลกเปล่า มันอยู่ในหัวกะโหลกนะทุกคนเพราะว่าทุกคนจะมองไม่เห็นนะนี่จะเห็นแต่ซิลเวอร์ดอลล่าตื่นง่ายมากเป็นปลาที่ตื่นง่ายมากน้ำนี่คือตื่นอะไรตื่นเรานี่แหละเอาไปลงบ่อนั่นก็น่าลงบ่อเลสเทลดีรับรองเดี๋ยวเราให้น้องปรับสภาพไปก่อนนะครับทุกคนนะไปสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดอ่างแล้วก็เอาปลากัดของเราลงบ่อกันเลย Let's goA few moments later. โอเคครับนี่คือบ่อที่เราจะอนุบาลนะทุกคนเดี๋ยวเราจะล้างก่อนนะจะเปลี่ยนน้ำได้หรอใช่แล้วเปลี่ยนน้ำสิเราจะใช้น้ำเดิมไม่ได้นะสำหรับบ่อนี้เพราะว่าเราใส่ปลาช่อนแล้วขี้มันเยอะมากตั้งเดียวไม่ฉันหมายถึงว่าน้ำไปนั่นน่ะจะเปลี่ยนหรอไม่เปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้ยังเปลี่ยนใช่อันนี้ก็คือเราล้างให้เฉยเราไม่ได้ว่าจะมาแยกทีละตัวนะเพราะมันแยกไม่ได้บางทีเนี่ยเราแยกแล้วมันตัวเล็กอ่ะมันจะบอบช้ำแล้วก็ตายได้เนี่ยมันร่วงได้เพราะฉะนั้นแล้วเราจะล้างเฉยตัวอื่นทำอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราก็เติมน้ำไปก่อนเนาะเติมทำไมอ่ะฮะบ่อใหญ่มันก็ต้องใช้น้ำเยอะอยู่แล้วจะไม่เอาน้ำเดิมไม่หรอเอาดีแล้วมันจะเห็นตัวปลาได้ไงอ่ะมันเป็นสีฟ้ามันเห็นอยู่แล้วฮะเลยใช่นี่แต่ว่าตรงนี้มองไม่เห็นนะมันไม่ควรเปลี่ยนนะอะไรเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนบ่อนะไม่เปลี่ยนน้ำก็บอกว่าไม่ได้เปลี่ยนไงก็แค่เอาน้ำเดิมเนี่ยมาใส่กับน้ำใหม่ไง you know มันก็เหมือนเปลี่ยนอยู่ดีอ่ะโอ้โหหมูอ่ะดูดิเอาหลอยอยู่บูมบอสติเอาหลอยอยู่บูมบอสมึงไม่คุ้นอ่ะเพื่อส่งของของดินมีหยอดป่ะน่าบอกก่อนนะหมูเยอะอยู่นี่เฮ้ยพอดีเป๊ะเลยเหรอใช่อ่ะจะแช่เลยนะครับแน่ใจใช่โอเค
แช่ไว้ก่อนเหมือนเดิมไม่คุณหรอกนี่เดี๋ยวเราจะแช่ให้ปรับสภาพก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราก็สเตย์ลงไปอีก1ชั่วโมงเจอกันโอ้โหเยอะเกินไปไหมทางงาน2ชั่วโมงเลยกันไปโอเคครับทุกคนหลังจากที่ทางเอ้ยที่ทางที่ผ่านไป2ชั่วโมงนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเทปลาของเรากันเลยไปเทลงไปเลยนะครับว้าวโอ้ my god มีตัวหลงเหลือในนี้ไหมน่าจะมีอยู่มั้งเอาเศษดินเชื้อที่หินกลับไป นี่น็อกไหมโอ้โหน็อกแน่นอนทำไมมันมืดขนาดนี้วะเนี่ยแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่นะตัวขาวๆอ่ะใช่ตัวดำๆไม่เห็นว่ะแต่ว่าตัวที่คุมปีนอยู่นั่นก็เห็นนะเดี๋ยววะใครปีนอยู่นั่นน่ะเห็นไหม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 น่ะเตาโอเคครับนี่ประมาณนี้เลยนี่ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นนี่อยู่นี่อยู่นี่ใช่ก็เห็นอยู่นะตัวขาวๆอ่ะขาวเลยป่ะเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาผักชีแล้วกันแล้วผักชีใส่เพื่อที่จะให้มีน้องมีออกซิเจนนะครับทุกคนนะไม่ให้ออกซิเจนต่ำเกินไปไม่งั้นน้องจะตุยได้แล้วก็ประกาศอยู่ในที่ที่ออกซิเจนต่ำก็ได้นะหรือน้ำที่แบบน้ำน้อยอะไรเงี้ยคือปลาประกาศเป็นปลาที่ถึกมากนี่ดูดิเห็นอยู่ดิสีขาวนะใช่สีขาวเห็นดิเห็นนี่เห็นไหมเฮ้ยนี่สีดำว่ะสีดำอยู่นี่เฮ้ยเอาเรื่องอะไรยกเข้าลมนิดนึงฝนเดี๋ยวก็ฝนตกแล้วนะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงดูเห็นไหมไปแล้วประมาณนี้นะทุกคนสำหรับประกาศของผมนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลาที่เราแช่น้ำไว้นะทุกคนนะไป let's go โหมืดไหมฟูดมืดเลยไม่มืดเท่าไหร่โอเคครับทุกคนหลังจากที่เราไปจัดการประกาศเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามาปล่อยน้องเนี่ยลงบ่อกันเลยไปไม่ชอบพูดว่าลงบ่อตลอดเลยมันเป็นตู้นะไม่ใช่บ่อไปเลยว้าวต้นนะโอ้ที่นี่ที่ไหนนะอุ้ยวัดโอ้นี่ดูดีเห็นว่าเฮ้ยเข้ารูนั่นบ่ได้หรอโหมันมีหนวดเหมือนปลานั่นเลยอ่ะเหมือนปลาไอ้ปลากั่งดูดิเฮ้ยปลากั่งบ่นี่โอเคครับอันนี้ก็มีหนวดนะสวยโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วเราจะมาอัปเดตใน EP ที่4นะครับผมว่าน้องเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนนะครับสำหรับปลาที่เราเพาะอยู่นะครับทุกคนไปคลิปนี้ก็ไปละ See you again next time Goodbye